ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้จะได้นำคติธรรมนำชีวิตในมงคล38ประการในมงคลข้อที่18การทำงานที่ไม่มีโทษอนวัชชานิกรรมมานิทำงานที่ไม่มีโทษคืองานรับจ้างก็ดีล้างชามก็ดีตามเถิดหากไม่เกิดโทษทันนั้นสดใสเมื่อได้ช่องต้องจำกระทำไปได้กำไรทุกทางไม่ว่างานที่ไม่มีโทษการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราได้รับการทำงานแล้วได้รับหน้าที่แล้วก็ต้องทำหน้าที่ของเรานั้นให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ไม่ค้างอย่างหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ในความดีไม่มีโทษเมื่อได้ทำงานที่ไม่มีโทษแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อนทั้งตัวเราเองทั้งผู้อื่นเมื่อจะได้รับสิ่งที่ตอบแทนก็คือความดีขอเจริญพร